ทรงคุณนะจะไม่เสียหายเลยถึงแม้นะคุณจะมีลูกกี่คนหุ่นคุณจะสวยปิ้งเหมือนสาวสาวเลยนี่เรามาดูวิธีเลยว่าจะทำกันอย่างไรนะผู้หญิงหลายคนเนาะเมื่อมีครอบครัวแล้วคุณสังเกตไหมคุณสังเกตไหมพอตอนมีครอบครัวแล้วน่ะพอมีลูกสักคนนึงเนี่ยโอ้โหทรงเนี่ยเสียเลยคุณรู้ไหมสาเหตุที่ทำให้ส้วนทรงคุณเสียคือตรงนี้ค่ะเมื่อมีลูกแล้วสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะคุณลืมไม่ได้เลยนะจำพี่หมอไว้เลยนะคุณต้องให้นมลูกกินค่ะให้นมลูกกินทีนี้มันมีปัญหาตรงไหนมันมีปัญหาตรงที่ว่าบางคนเนี่ยเมื่อคลอดออกมาแล้วนะน้ำนมไม่มีอ่ะยิ่งใครที่ไม่มีน้ำนมนะคุณต้องใช้สมุนไพรตัวนี้ช่วยหรือใครแล้วแต่ที่มีนมแล้วก็จริงอยากจะให้ท้องยุบไวๆคุณสวยๆนะคุณก็ต้องใช้สมุนไพรตัวนี้ช่วยสมุนไพรตัวนั้นก็คือนมราชสีค่ะหรือบางคนก็เรียกว่าน้ำนมราชสีคุณไปเสิร์ชหาเถอะใน Google น่ะนะหาไม่ยากนะต่างจังหวัดเยอะไปเลยคุณไปดึงขึ้นมานะประมาณ1กำมือนะถ้ากำมือน้อยๆก็ใส่น้ำขวดเล็กขวด10บาทไปต้มทิ้งไว้3ถึง5นาทีแต่ถ้ามีเยอะกำเยอะใหญ่เยอะเงี้ยคุณก็ต้มน้ำขวดใหญ่อ่ะขวดลิตรอ่ะต้มทิ้งไว้3ถึง5นาทีเหมือนกันหลังจากนั้นทำยังไงหลังจากนั้นทำยังไงปล่อยให้เย็นเมื่อปล่อยให้เย็นดีๆแล้วคุณก็ยกเข้ามาดื่มกินได้ทั้งวันจะเรียกน้ำนมของท่านได้ออกมามากแล้วที่สำคัญสุดๆคุณต้องทำตรงนี้ให้นมลูกกินกับในการกินคุณต้องให้ต่อเนื่องนะอย่างน้อยๆ 3-4 เดือนแรกคุณต้องให้กินนะอย่าให้นมมันคัดทิ้งเอาไว้นะเมื่อนมคัดเมื่อไหร่คุณต้องบีบนมทิ้งบีบนมทิ้งคุณทำตามไปเถอะทรงของท่านนะโอ้โหมันจะสวยปิ้งเหมือนสาวๆดูไม่ออกเลยว่าคุณมีลูกมาแล้วถึงแม้คุณจะมีลูกกี่คนนี่แหละคือเคล็ดลับดีๆนะทำไมอย่างนั้นถ้าคุณไม่ทำตามที่พี่หมอแล้วไม่ยอมให้ลูกกินนมนะคุณจะเป็นยังไงคุณรู้ไหมมีลูกแล้วส่วนมากเสียทรงเพราะอะไรเพราะไม่ให้นมลูกกินไงท้องก็จะโตตูดก็จะใหญ่โอ้โหมันหนามันพอกตามเอวเนี่ยไอ้มันไปหมดเลยใครมองปุ๊บก็รู้ว่าคุณมีครอบครัวแล้วแต่ถ้าคุณทำตามคิดของพี่หมอตรงนี้นะพอให้คุณมีลูก5คน6คน7คน8คนก็ไม่มีใครรู้ว่าส่วนส่งคุณไม่เสียหายไม่มีใครรู้เลยว่าคุณผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนี่แหละคือเคล็ดลับเทคนิคดีๆที่นำเสนอในวันนี้นะปัญหาเรื่องสุขภาพนะส่วนส่งอะไรแล้วแต่มันสำคัญกับเราหมดเลยนะยุคนี้ใครๆก็อยากสวยทั้งนั้นนะปัญหาเรื่องโรคภัยหลายอย่างนะหายยากๆนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนนะปวดกระเพาะปวดท้องน้อยลำไส้ถ่ายออกมาเป็นเลือดบางคนถ่ายออกมาเป็นเลือดนะกดไหลย้อนตีขึ้นมาจุกแน่นท้องบางทีกลางคืนต้องมานั่งพิงและนอนไม่ได้อัดอย่างนี้เลอบ้างล่ะเลอออกบ้างไม่ออกบ้างพี่หมอพูดเร็วๆนะหรือไม่อีกทีนะปัญหาเกี่ยวกับจุกแน่นคอตรงเนี้ยเมื่อจุกแน่นคอถ้าจุกแน่นเรื่อยๆนะเสมหะมันจะออกอะมันจะคอยออกจะพูดคุยกับใครแล้วแต่นะกับแอมกับไอคอยจะขาดเสมหะเสียบุคลิกคุณมากเลยนะแล้วที่สำคัญสุดๆนะอาการที่พี่หมอกล่าวมาทั้งหมดตรงนั้นนะหายากถ้าคุณหาสาเหตุแล้วหาสาเหตุไม่เจอปล่อยเนิ่นนานไปนะจะเป็นโรคร้ายคือโรคมะเร็งนี่ใครๆเขาก็รู้ข้อมูลตรงนี้นะพี่หมอจึงแนะนำว่าอาการที่หายยากๆตรงเนี้ยคุณจำเป็นต้องมีโค้ชมีที่ปรึกษาหรือหมอประจำตัวให้คุณน่ะนะอาการพวกนี้พี่หมอจะมีความเก่งเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มากนะสามารถการที่คุณมีโค้ชข้อดีก็จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณมีปัญหาโทรมาปรึกษาหาหรือได้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญสุดๆ สุขภาพคุณจะแข็งแรงแล้วทำให้คุณหายจากอาการที่แบบว่าคุณดูแลมันเนิ่นนานแล้วมันหายไม่เป็นที่จุกถูกใจคุณหายได้ตรงเนี้ยแล้วมันกับการที่ว่าคุณลงทุนในการหาโค้ชเนี่ยอย่างกับพี่หมอเนี่ยก็อยู่ในราคา 15,000 บาทแต่คลิปนี้ให้อยู่ที่ 5,500 บาทนะโทรเข้ามาได้เนาะ0972894916คำถามอยากจะถามจริงๆว่าอยากหายจากอาการตามที่กล่าวนั้นไหมอยากหายไหมด้วยความปรารถนาดีจากพี่หมอเบนพัชระค่ะ